โรงเรียนในเรืออากาศกรุงเทพมหานครพัฒนะโค้ชดาบเซเบอร์ได้รับคำสั่งสุดท้ายเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมจากผู้จัดการทีมพัฒนะคือคนที่คอยดูแลนักกีฬาเซเบอร์และเตรียมพวกเขาสำหรับการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจากที่พี่วิลลี่นะครับหรือวิลลี่เดคอตนี่ผู้จัดการทีมชาติไทยชุดเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ไทยปีนี้นะครับก็คือให้เกียรติผมมาเป็นผู้สอนเซเบอร์ชายและหญิงทั้งรุ่น17ปีและรุ่น20ปีนะครับก็คือหน้าที่โดยรวมก็คือดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกายของนักกีฬาเยาวชนซึ่งขาดความแข็งแรงขาดทักษะสปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของการฝึกซ้อมเกี่ยวกับฟันดาบเราก็จะมาเพิ่มการวางเทคนิคเพราะเนื่องจาก เวลาในการเก็บตัวนั้นค่อนข้างจะกระชับนะครับทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เยอะมากมายนะก็จะเน้นที่เรื่องเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายมากกว่าครับเขาแบ่งงานกับหัวหน้าโค้ชสมคิดพงอยู่พัฒนะไม่ได้เป็นเพียงแค่โค้ชเขายังเป็นคนคอยกระตุ้นนักกีฬาด้วยมันขึ้นอยู่กับเขาว่าจะทำให้นักกีฬาทุกคนเป็นทีมเดียวกันจนถึงวันแข่งได้หรือไม่อะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นฟันดาบมันไม่ใช่แค่เทคนิคอย่างเดียวมันยังมีเรื่องของสภาพจิตใจอีกด้วยและมันก็คือหน้าที่ของพัฒนะอีก